นผมก็ที่แรกไปอยู่ที่อำเภอเมืองกาญครับไปทำเป็นลูกจ้างไร่ไร่มันสำปะหลังนะประมาณปี2518 19 20นะพอ2521จนกระทั่งถึง2522นี้ผมก็ไปเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนั่นแหละครับรวมแล้ว20ปีจนอายุ40กว่าครับตั้งแต่อายุ21ปีจนอายุ42ปีเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาประมาณปีพ.ศ. 2542นี่นะผมรู้สึกว่าไอ้การเป็นลูกจ้างแรงงานเนี่ยชีวิตของเรามันก็เนื่องด้วยผู้อื่นขึ้นอยู่กับนายจ้างนายทุนเขาใช่ไหมครับเราเป็นแค่ได้รับค่าแรงเท่านั้นเองก็เลยว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยทำไมต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อื่นอยู่เรื่อยไปมันไม่มีความเป็นไทยแก่ตัวเองพอไปจบก็ว่าพ่อแม่ตายหมดนะญาติพี่น้องเขาก็แบ่งพื้นที่กันผมก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นเขาแบ่งกันตั้งแต่ยังไม่ได้กลับมาพอผมมาพอพี่สาวผมพามาดูว่าไอ้ตรงนี้นะเป็นที่กรรมสิทธิ์ของผมตอนที่เขามาลังวัดที่ดินแล้วออกโฉนดให้ครับรวมแล้ว13ไร่ครับผมก็ตัดสินใจว่าไม่อยู่แล้วล่ะกรุงเทพฯนี่เบื่อแล้วไม่ไหวแล้วอยู่มา20ปีนี่ไม่มีอะไรเลยเสียเวลาเปล่าไปทำงานเก็บเงินเก็บทองได้มั้ยไม่เคยได้ครับอบายมุกโง่สูงมากโอ้ยทั้งเล่นไพ่เล่นมวยเล่นหวยไพ่ไฮโลอุ้งอุปาหมดละแทงขนุกแล้วพัดอย่างดื่มกินด้วยไหมดื่มกินทุกอย่างบุหรี่สูบไปละหนึ่งซองอ้าวทางแห่งความเสื่อมมาอยู่ในตัวเราหมดแล้วทางแห่งความเจริญมันก็ไม่มีสิเราจะเอาความเจริญแต่ไหนให้กับชีวิตของเราล่ะเมื่อถามตัวเองแล้วก็พอมันอยู่ในไอ้ความเสื่อมแบบนี้เยอะเยอะเยอะมันเข้าเนี่ยมันคิดยังไงครับมันทำให้พี่นิ่มเมื่อความเสื่อมมากๆเข้าใช่ไหมคือบางคนมันยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมใช่อันนั้นเรียกว่าจมปักลงไปครับยิ่งดิ้นเท่าไรยิ่งจมเหมือนกับช้างติดลมครับช้างติดลมหรือว่าแผ่นดินสูบนี่นะครับมันตกลงไปลมแล้วน้ำหนักตัวมันก็เยอะมันทุรนทุรายเท่าไรดินเลนนั้นยิ่งสูบลงไปหนักยิ่งจมหนักดิ่งไปเรื่อยถอนตนไม่ขึ้นจากลมคืออบายมุกเนี่ยมันดูดเราเมื่อดูดเข้าไปแล้วก็ถลำตัวลึกเข้าไปอบายมุกการที่จะถอนตัวออกมาได้นี่มันแสนยากแล้วพี่นินถอนตัวมาได้ยังไงอ้าวก็ผมมีพื้นฐานไงโลกียะวัตถุโลกียะสมบัติวัตถุกรรมทั้งหลายเหมือนเชือกพันธนาการผูกมัดตัวเราไว้อีกหน่อยก็ดิ้นไม่หลุดเราก็หมดอิสรภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถอนตนเทียตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ำใบน้ำกลางน้ำใช่ไหมเราต้องถอนตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่สาเหตุตอนต้นเลยอย่าให้ไปถึงตอนกลางอย่าให้ไปถึงตอนปลายถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วแย่แล้วแก้ไม่ไหวพอเลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วก็ครับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่เรียกว่าหักดิบเลิกด้วยใจแล้วก็อีกไม่นานผมก็เดินทางกลับมาทำมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มีเงินกลับมาจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับ 3,000 บาทหมดเลยเอาไว้เติมค่าน้ำมันรถ20ปีเหลือเงินมา 3,000 ครับ 3,000 บาทวันหนึ่งไม่ได้พูดกับใครสักคำหนึ่งมีไหมมีเยอะด้วยเยอะด้วยอย่างนี้นะที่คุยอย่างนี้นะน้อยมากครับทำไมผมถึงคุยมากเพราะว่านานๆจะมีคนมามันอดไม่ได้เพราะไม่เคยคุยใครนี่พอมีคนมาคนหนึ่งสักคนนี่เขาสนใจนี่โอ้ยผมคุยไม่จบแล้วจริงนะนิสัยผมไม่ชอบพูดคนเรานิสัยมีอยู่หนึ่งชอบพูดทุบมากแต่ไม่ชอบทำสองชอบทำแต่ไม่ชอบพูดสามทั้งไม่พูดไม่ทำสี่ทั้งพูดทั้งทำนะแล้วผมเนี่ยผมมีคนเพศไหนล่ะถ้าอยู่คนเดียวผมก็ไม่พูดทำอย่างเดียวมันอาจจะเป็นหมดทั้งสี่ประเภทนี้ก็ได้แล้วเวลาพี่อยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับใครแล้วพูดไม่เหงาบ้างนะพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองแล้วพูดในใจคือพิจารณาในทำอย่างเดียวเวลาทำงานนี่นะ
โอ้สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะไอ้ก้อนหินก้อนนี้โตมากแต่พอเรากระแทกไปกระแทกมามันก็น้อยลงน้อยลงในที่สุดแล้วหินก้อนใหญ่ๆนั้นหายไปไม่ปรากฏกลายเป็นหินก้อนเล็กๆไปเรียกว่าอนัตตาโอ้พิจารณานี้เราก็ยิ้มอยู่คนเดียวใช่แล้วเราคิดถูกใช่ไหมนี่ความสุขมันเกิดเคยมีครอบครัวมาก่อนไหมพี่นินเนี่ยเคยมีใช่เมื่อผมอายุ32ปีก็มีเมียแล้วก็มีลูกคนนึงลูกนี่พออายุลูกได้อยู่ที่26กว่ากรุงเทพตอนที่อยู่ที่กรุงเทพครับก็เลยเลิกกันไงเลิกกันก็ภรรยาเขาก็ไปมีผัวใหม่นะครับเขาเป็นคนหลายผัวเลิกผมแล้วไปเอาผัวนึงเลิกผัวนึงเลิกอีกไปอีกแต่ผมนี่พอผมเลิกแล้วโอ้ยผมรู้แล้วล่ะว่ามันไม่เที่ยงครับผมไม่คิดจะมีเมียอยู่เลยไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นคนอีสานนี่นะเขาจะมีคำภาษีว่าลูกนี่เมียนี่ลูกเหมือนเชือกผูกคอเมียเหมือนปอผูกศอกลูกเหมือนเชือกผูกคอเออใช่เมียเหมือนปอผูกศอกมันเป็นเครื่องพันธนาการมัดเอาไว้ไงอ๋อเออถ้าลูกนี่มัดหนักรัดมัดคอเลยแหละครับถ้าเมียนี่มัดศอกครับเออแล้วได้เจอกันบ้างไหมกับลูกไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจอตั้งแต่นั้นมาถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คง25 26คนแล้วมั้งประมาณนี้ผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายคงไม่เป็นไรแล้วนะอย่าไม่ต้องห่วงทีแรกนะโหหัวใจแทบจะวายนะไม่รู้มันยาไม่ถูกใช้เวลานานไหมไม่นานผมนี่เดี๋ยวหักดิบทำอะไรก็หักดิบทำอะไรก็หักดิบเพราะว่าหนึ่งนะมันถ้าจะว่าบ้าบินมันก็น่าจะใช่บ้านหรือว่าในหมู่ญาติพี่น้องเนี่ยพี่นินได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นไปอะไรของเขาบ้างไหมหรือว่าเราก็ปลีกตัวอยู่ในความวิเวกสันโดษของเราผมก็อยู่ส่วนผมแต่ว่าในด้านความสัมพันธ์เรื่องญาติพี่น้องลูกหลานนั้นมีตลอดครับไม่ก็ทั่วไปเขาแหละไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เปลี่ยนแปลงมีอะไรก็แบ่งโอ้เวลาพูดสุขเพื่อนี้เจ็ดวีแปดวีอุ้ยเราวีต้นดีๆนะผมบ่มสุดแล้วดีๆเยอะๆนะให้เขาไอ้ที่มันต่ำลงมาด้อยลงมาเราไว้กินเองก็เพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ย3คน4คนไงยังก็กินหลายคนมันจะได้ทั่วถึงไอ้เราครอบครัวเรานี่บ้านเล็กที่เรานี่สมาชิกมีอยู่คนเดียวอุ้ยกินแค่นี้ก็เหลือแล้วนี่แหละเรียกว่าการให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้ใช่ป่ะน้องกล้วยมาเถอะกล้วยใกล้ๆกับแม่เพชรชาวบ้านเขามองฤาษีนินยังไงอย่างนี้ผม ผมก็มันตอบไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนตัวผมนะผมตอบได้แต่ในส่วนชาวบ้านนี่ผมไม่รู้ว่าเขามองผมในแง่ไหนนะแต่ว่าชาวบ้านที่มาผมนี่ส่วนใหญ่ก็เขามักจะมาเรื่องเกี่ยวกับการซื้อผวาญซื้ออะไรนะบางคนก็มาซื้อผวาญไปแกล้งอย่างนี้แล้วก็ถามดูว่าถามซื้อว่าเพราะมีถวานไหม ดึงตอนไหมอย่างนี้นะ เขาไม่ได้มาเรื่องอุดมการณ์การในเมืองชีวิตอะไรเขาไม่ได้สนใจหรอก เขาก็มองแบบเฉยๆธรรมดานะเขามาเห็นนี่เขาเดินดูโอ้ยไว้นอกเสือนอกก็เลยจะแค่นั้นเอง